มึงเป็นไรเนี่ยกูจะฟันต้องมัดแขวนเดี๋ยวนี้มึงรู้มึงวิ่งหนีนะมาลงที่กูเฉยเลยมึงบ้าปะเนี่ยกูตีมึงนะมึงไปทำลุงเขาเองอ่ะแล้วเขามาลงที่กูกูเจ็บนะเอ็มอย่าก็มึงไปทำเขาเองง่ายเอ็มมึงเนี่ยมึงไปโดดใส่เขาแล้วเขาก็ตีมึงก็มาลงที่กูเจ็บเนี่ยมึงอ่ะกูเจ็บหมดแล้วเจ็บปวดแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บไอเอ็มโอ้ยกูไอเอ็มกูจะฟาดมึงกูเจ็บหมดแล้วเนี่ยเจ็บหมดแล้วเนี่ยมึงเป็นบ้าอะไรมึงทำไมชอบทำกูฟาดมึงนะกูฟาดมึงกูฟาดอุ้ยมึงชอบทำกูอุ้ยเจ็บอุ้ยมึงกัดกูทำไมนะมึงกัดกูทำไมมึงคุยกูดิมึงกัดกูทำไมคุยมาหน้าคุยดีมึงกัดกูทำไมโอ้ยอะมึงกัดกัดมึงสิแต่มึงสิเอายังถ้ามึงกระโดดกูจะตบมึงเอ็มมึงหลับแล้วมึงตายเนี่ยเนี่ยเอ็มมาฟังเสียงลูกแมวฟังเสียงลูกแมวมาฟังเสียงลูกแมวอย่ากัดมาฟังเสียงลูกแมวฟังดีๆมึงก็กัดทำไมเนี่ยเอ๊ะมาฟังมาเอ็มมาฟังเสียงลูกแมวมาฟังเสียงลูกแมวบอกให้อุ้ยกูบอกให้มึงฟังเสียงลูกแมวมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเอ็มคุยกับแม่ดีๆมาอย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บไปอุ้ยคุยดีๆสิกัดทำไมเนี่ยไปเลยมึงเริ่มกับแม็กแล้วเอ็มกูจะตีมึงนะกูเจ็บอุ้ยอุ้ยขวบเตี้ยกูเจ็บเอ็มเรามาคุยกันดิเนี่ยเรามาคุยกันดิว่าแผลที่มีที่มือที่แขนแม่เนี่ยเราจะต้องทำไงคุยกันก่อนคุยดีsit down คุยดีคุยกับแม่ดีคุยดีนะเราต้องคุยกันดีนะโอ้มึงเป็นไรฮะกับกูเนี่ยมึงซ้อมกูเอาอุ้ยมึงซ้อมกูมึงจะทำกูทุกวันเลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมันสิกูจะกัดมึงมั่งกัดกูจังเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตอบคำถามเรื่องน้องเอ็มนะคะว่าน้องสายพันธุ์อะไรเนาะน้องเป็นพันธุ์เบงกองค่ะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวดาวเนาะก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่านิดนึงอย่าถีบจะถีบทำไมเนี่ยเอ๊ะดูดิเนี่ยดูกล้องสิเห็นไหมส่วนราคานะคะราคาน้องเนาะจะอยู่ที่ถ้าเป็นลายของเอ็มเนี่ยจะอยู่ที่
15,000 อัพนะคะแล้วแต่ลายถ้าเป็นลายใหญ่ๆก็จะ 20,000 ถึง 50,000 เนาะแล้วก็อายุหรออายุของน้องเอฟเนี่ย1 ปี 1 ปีกว่าแล้วนะคะถามว่าน้องทำหมันยังน้องทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะเพศของน้องก็คือเพศเมียอย่าถีบแม่บอกเขาอยู่เนี่ยแฟนคลับมึงอ่ะ FC มึงอ่ะถามเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคะก็ถามว่าน้องทำไม energy เยอะทำไมน้องชอบกระโดดใส่หัวใช่ไหมคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นสัญชาตญาณเขาเนาะเขาก็กัดในที่สูงนะคะแต่ละสวัสดีค่ะตอนเช้าทุกคนค่ะแม่ก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาเว้ยแล้วมีคอมเมนต์นึงบอกว่าเนี่ยดูจากที่สังเกตมานะคือพฤติกรรมน้องการเล่นเนี่ยดูแล้วดูเล่นไม่อ่อนโยนกับน้องเลยมาตั้งแต่เด็กน้องก็เลยติดพฤติกรรมก้าวร้าวมาแบบนี้จะมาโทษน้องอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาพูดแบบนี้เหมือนเขามาเลี้ยงดูกับแม่ตั้งแต่เด็กอย่างนั้นเหมือนเขาเข้าใจสายพันธุ์เบงกอลหนักมากเหมือนเขาเลี้ยงนะคะจริงๆพันธุ์เบงกอลอ่ะก็ไม่ได้เหมือนไอเอ็มทุกตัวนะคะบางตัวก็ดุไปเลยบางตัวก็จับไม่ได้เลยนะคะแต่เอ็มเนี่ยยังจับได้บ้างนะคะแค่พลังเขาเยอะเวลาเขาเล่นนะคะมันจะเล่นหนักเอ็มเนี่ยเลี้ยงทนุถนอมมาตั้งแต่เด็กเพื่อจะพยายามจะเปลี่ยนนิสัยเขานะคะแต่พอยิ่งโตขึ้นมันก็ยิ่งโดดมากขึ้นมันก็ยิ่งแรงเล่นแรงนะแล้วก็เลือดทุกครั้งที่เล่นนะคะมันก็ต้องมีดุมีตีกันบ้างเนาะจะไม่ให้ทำอะไรบ้างเลยมันก็ไม่ได้อ่อนโยนมันใช้ไม่ได้กับไอเอ็มกราบและ